มีใครตดหรือเปล่าครับกลิ่นมันแปลกๆค่ะตดอะไรอ่ะนี่มันกลิ่นขี้ชัดๆเลยใช่ค่ะใครเหยียบขี้หมามาปะคะเนี่ยฉันเปล่านะฉันไม่ได้ซุ่มซ่ามขนาดนั้นหรอกคุณแน่ใจป่ะผมว่าคุณอาจจะเหยียบโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะนี่แกกล้ากล่าวหาฉันหรอผมไม่ได้กล่าวหาผมพูดตามความจริงฉันว่าใจเย็นๆก่อนดีกว่านะคะเรามาพิสูจน์กันดีกว่าว่าใครเป็นคนเหยียบใช่คุณยกเท้าขึ้นมาดูดิว่าคุณเหยียบขี้มาหรือเปล่าทำไมต้องฉันน่ะนายกล้าไหมล่ะนายก็พิสูจน์ก่อนสิว่าแต่คุณน่ะอ๋อได้ค่ะของฉันไม่มีค่ะตาคุณแล้วนายก่อนเลยจี้ให้คนอื่นพิสูจน์อยู่นั่นแหละอ้าวก็ได้ผมว่ามันแมนอยู่แล้วนี่ไงแกเป็นคนเหยียบพี่ขึ้นมาจริงๆด้วยซุ่มซ่ามขอโทษครับขอโทษดีครับขอโทษครับขอโทษครับนี่คุณจะไปชั้นไหนคะเนี่ยใกล้ถึงหรือยังแกรีบๆออกไปเลยนะมีที่ไหนมาหาว่าคนอื่นเหยียบขี้อีกก็ผมไม่รู้อะครับเดี๋ยวผมออกชั้นนี้เลยก็ได้เดี๋ยวนะไอ้เฮงซวยนี่มันเหยียบเงินอยู่เต็มๆเลยอะถ้ามันออกไปล้างเท้ามันต้องได้เงินไปแน่เลยเดี๋ยวอะไรครับคุณเดี๋ยวฉันเอาไปล้างให้แกเองคุณหมายความว่าไงนะก็ฉันเป็นคนในตึกนี้ทำงานที่นี่มานานฉันมีความผูกพันกับตึกนี้มากฉันไม่ยอมให้ใครเอารองเท้าลากขี้เดินไปทั่วตึกหรอกแกถอดมานี่เดี๋ยวฉันเอาไปล้างเองอีหมาตัวไหนขี้วะเนี่ยเรียบร้อยขอบคุณมากนะคะคุณนี่ช่างเป็นคนมีน้ำใจจริงๆเลยอะที่กลัวออฟฟิศจะเลอะฉันขอเงินฉันคืนด้วยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ